กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะมากรณีของนายธนัทธนากิจอํานวยค่ะก็หลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปร่วมชุมนุมแล้วก็มีการแต่งกายที่ทำให้หลายคนเนี่ยก็ยอมรับไม่ได้อ่ะรับไม่ได้แต่ว่าลูกนัทตอนนั้นเขาออกมาชี้แจงว่าทำไมก็เขาตาบอดเพราะเขาบาดเจ็บตาบอดข้างขวาใช่ไหมแล้วก็เขาเป็นคนชอบใส่สูทเขาก็อยากใส่สูทบังเอิญตาบอดแล้วก็อยากใส่สูทแล้วก็อยากมาถ่ายรูปในที่ชุมนุมก็แขวนสะพายกล้องมานะคะก็เลยทำให้มีเขาเรียกว่าคนดังหลายคนทั้งเซเลบดาราเขาออกมาพากันโพสต์ภาพเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใน Instagram IG ในพื้นที่ของตัวเองกันนะคะก็คาดการว่าสืบเนื่องมาจากกรณีของนายลูกนัดเนี่ยแหละแล้วลูกนัดก็มาย้ำอีกทีแม้ว่าปากจะบอกว่าเอ้ยเขาก็ตาบอดเขาบังเอิญอะไรเงี้ยมาย้ำอีกทีนึงเมื่อวานนี้มีการโพสต์ว่าอยากเรียนออนไลน์กับสมศักดิ์เจียมก็เหมือนกับประกาศตัวเกี่ยวกับอุดมการณ์ของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวของลูกนัดก็รับไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมีใน Facebook ที่มีการเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยนะคะแล้วก็เห็นท่าทีชัดเจนของทางครอบครัวอย่างเขาบอกว่าบิดามารดาของนายธนากิจมีการเคลื่อนไหวใน Facebook โดยนางอมรพิมลธนากิจอํานวยมารดาได้โพสต์รูปพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9พร้อมข้อความระบุว่าขอเทิดทูนชั่วนิรันดร์ขณะที่นายกิตติธนากิจอํานวยเจ้าของบริษัท Noble Development แล้วก็เป็นบิดาของนายธนากิจก็โพสต์ในคอมเมนต์ของภรรยาเนี่ยค่ะว่ารับไม่ได้ใครมาลบหลู่เลือดเนื้อเชื้อไขก็ต้องตัดทิ้งเท่านั้นไม่พอลูกนัดก็เลยประกาศเปลี่ยนนามสกุลมีการบอกว่าให้ช่วยกันสร้างนามสกุลให้ใหม่หน่อยเพื่อนๆถึงเวลาดันเพดานทะลุเกินฟ้าแล้วก็ยังแถลงตอบโต้ครอบครัวของตัวเองด้วยประมาณว่าเป็นความพยายามของสลิ่มที่จะมาจำกัดการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยนะคะนี่คือประเด็นของนายลูกนัดขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อช่วงสาย ลูกนัดเนี่ยไปที่สภาจะไปทวงเงิน1ล้านบาทจากศิระเพราะว่ามีการท้ากันศิระบอกว่าถ้าไม่ได้ตาบอดจริงๆเนี่ยจะจ่ายให้ถ้าตาบอดจริงเนี่ยจะจ่ายให้1ล้านนะคะก็ลูกนัดก็เลยจะไปวันนี้ไปแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์ไปที่ยืนยันด้วยว่าตาบอดจะไปทวงเงิน1ล้านบาทซึ่งก็ไม่เจอศิระหรอกเพราะว่าศิระบอกว่ามีเงื่อนไขคือพร้อมจ่ายนะแต่จะต้องเหมือนกับมีใบรับรองแพทย์จาก3หมอเพราะตอนนี้ศิระมีแหล่งข่าวสืบมาว่าลูกนัดยังมองเห็นประมาณ 15% นะคะอ่ะทั้งหมดนี้คือสรุปเรื่องของนายธนัทธนากิจอํานวยพี่โสกับพี่สุนันท์มองว่าไงคะบอกครอบครัวนี่ครอบครัวนี่เรื่องใหญ่นะผมว่าให้ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นนามธรรมนะมาทีหลังเลยนะครับมันมาทีหลังมากไอ้ระบบประชาธิปไตยระบบการเมืองแต่เพื่อระบบครอบครัวเนี่ยมันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วนะครับมันมีความแก่เพื่อขัดแย้งแตกแยกได้แต่ถึงขนาดที่โอ้โหแบบตัดขาดไม่เคารพไม่ถือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอะไรกันเนี่ยมันก็หนักหนานะค่ะการเมืองยุคนี้ก็ลึกแก่คือก็ความจริงเนี่ยสมัยเหลืองแดงเนี่ยก็พ่อแม่ลูกก็ขัดแย้งกันแต่ว่าบางทีเขาใช้วิธีการไม่คุยการเมืองในบ้านจบโอ้โหในยุคนี้นี่ก็เราไม่รู้ว่ามันถึงความระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันแตกสลายล่มสลายไปขนาดไหนไม่เข้าใจค่ะนะแต่ว่ามันก็จะมีบอกลัทธิเนี่ยมันจะเป็นลัทธิแบบไม่เอาครอบครัวไม่เอาพ่อแม่ซึ่งเราก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะแรกๆแต่เราหลังเนี่ยมันจะไปถึงขนาดนั้นจริงๆนะก็เลยทำลายระบบครอบครัวผมไม่ไปใช้ใจอย่ามาพูดกับผมนะผมไม่สนใจนะคุณจะเป็นเด็ดการนะเป็นสังคมยมอย่างจีนเห็นไหมล่ะกลายเป็นระบบที่คนส่วนใหญ่ทั้งโลกนี่ยอมรับนะ1,400คนเขาปกครองมาได้แบบสงบสุขจริงๆนะประเทศก็พัฒนาด้วยนะแล้วประเทศก็พัฒนาเนาะทั้งสังคมเศรษฐกิจคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรผมว่าเศรษฐกิจก็เป็นรากฐานของสังคมนะแต่ว่าสังคมที่มันสงบสุขเนี่ยอยู่กันแบบว่ามีวินัยมีระเบียบนะมีแนวทางพัฒนามีแนวทางที่สังคมจะก้าวเดิน
ไปชัดเจนผมว่าพอแล้วในจีนเนี่ยดีมากคือที่สำคัญไงไม่เหมือนประเทศอื่นที่เขามันนี้ที่เขาไม่พอใจประเด็จการที่เขาไม่พอใจแต่ที่จีนเนี่ยคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาพอใจเขาภาคภูมิใจในความเป็นจีนทำยังไงเราแค่70ล้านคนเนี่ยนะทำไมคนของประเทศไทยเนี่ยเราไม่ภาคภูมิความเป็นไทยความเป็นคนไทยผู้นำมันห่วยผู้นำประเทศมันห่วยไงคณะผู้นำประเทศห่วยอ่ะเนี่ยความรู้โง่เขาปัญญาสิปัญญาไร้สำนึกเนี่ยที่เขาพิจารณาไม่ไว้ใจอ่ะมันจะสรรพคุณมาไม่เห็นเหรอไร้ภูมิปัญญาไร้ภูมิปัญญาไร้จิตสำนึกนะนี่ยังน้อยไปอ่ะใช่ไหมผมย้ำนิดเดียวนะคุณสมพลคุณสมพลไม่ได้พูดถึงผู้นำคนเดียวนะฮะทั้งกวนเลยทั้งกวนนั่นแหละไม่ใช่ผู้นำคนโกงไม่จีนเขาไม่โกงแล้วเขาปราบโกงเขาปราบจริงๆของเรานี่โกงแล้วโกงแล้วไม่ปราบด้วยนะเอาคนโกงมาอยู่ใกล้ตัวเทียบเลยเห็นนะแต่ตัวในหน้ากลางฉินทั้งนั้นเลยนะมันต่างกันเยอะไงความเป็นผู้นำก็ต่างกันเยอะความน่าศรัทธาก็ต่างกันเยอะใช่ไหมครับอย่างกรณีลูกนัดเนี่ยโอเคครอบครัวเขาจะว่าไงเรื่องเขาแต่ว่าการที่เขาแต่งตัวอย่างนั้นน่ะแล้วบอกไม่ใช่ไม่เจตนาผมค่ะเนี่ยคุณมากไม่เชื่อแล้วก็หายไปเออไม่เชื่อแล้วก็หายไปนะคุณโสภณกลับมาหน่อยนะกลับมาหน่อยนะกลับเนี่ยก็คุณโสภณก็ต้องพูดถึงว่าผู้นำเนี่ยเราก็พูดถึงความเป็นธรรมนะที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นหมดเลยค่ะคือไม่มีใครสำนึกที่จะวางรากฐานทางสังคมเนี่ยให้มันมีแบบแผนมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่ามาก็อยู่กันไปวันๆไงไม่กล้ากลัวไม่กล้าจะแก้ในสิ่งที่ผิดๆเนี่ยมันปล่อยให้สังคมมันปัญหาไม่หมดมาจนถึงวันนี้ถ้าดูมันแก้ยากความแก้ไม่ยากมันอยู่ที่ว่าเราไม่มีผู้กล้าเราไม่เคยมีผู้นำกล้าหาญนะได้มีสำนึกนะค่ะคุณดูทหารจีนเวลาสวนสนามเนี่ยเขาดูทหารจีนเวลาสวนสนามไหมผู้หญิงอ่ะทหารจีนผู้หญิงไงเขาเดินสนามไหมชับ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 ไม่เห็นมีใครพุงโลก้นปอดแบบบ้านแบบประธานบางประเทศเลยพุงโลอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายนะฮะขาดการออกกำลังกายนะฮะกินแต่ของไขมันนะอยู่ส่วนใหญ่มุ่งอยู่ในสนามกอล์ฟหรือสโมสรเป็นต้นนะไม่มีหรอกของเขามีระเบียบวินัยเต็มที่แล้วเขาไม่โกงไงถ้าที่มีใครโกงเขาก็จัดการเรียบร้อยใช่ไหมล่ะส่วนกรณีลูกทัพนี่ก็ผมไอ้ที่เขาพนันกันตาบอดตาไม่บอดนั่นนะศิระเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าเหลือจะมองได้ 15% ในเมื่อเจ้าตัวบอกว่าบอดอ่ะการที่คนจะรู้ว่าตาบอดหรือไม่บอดเนี่ยเจ้าตัวต้องรู้ดีว่าบอดหรือไม่บอดนะถ้าจะทนปิดตาตลอดชีวิตเนี่ยไม่ยอมให้เห็น 15% ใช้งานได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนั่นก็ศิระก็หาทางดิ้นรนเพื่อไม่ต้องจ่ายเงิน1ล้านบาทหรือเปล่าให้ต้องรอดู ใช่ไหม1ล้านบาทแค่นอนแต่คุณเสียท่าไปแล้วอ่ะจะมาอ้างบอกว่าเขาเชื่อว่าเนี่ยคุณเชื่อคุณวิชาของดวงตาคุณรู้ได้ไงอ่ะใช่ไหมเขาจะหมอในพิสูจน์หมอเขามีสติเกตบอกว่าตาบอดแล้วบอดแล้วมองไม่เห็นไม่สามารถใช้การได้ดวงตาบอดสนิทแล้วเนี่ยแล้วคุณจะบอกเขาไม่ตาไม่บอดคุณเชื่อของดวงตาคุณรู้ได้ไงแอนตาซินนี่เขาตายไม่ตายนี่แอนตาซินเนี่ยแตกแล้วต่อยมวยเขาจ่ายจริงๆนะใช่อันนี้ประกาศไปแล้วเนี่ยคุณต้องจ่ายเขาอันนี้หน้าแตกแล้วไม่จ่ายด้วยให้เต้ไปทวงนั่นไงให้ชาวต่อเต้ไปทวงเต้ตอนนี้มีคู่กรณีคือเสียเฮงมวยคนละรุ่นด้วยอ่ะสุชาติชมกลิ่นอ่ะเต้เขามีคู่กรณีเป็นเสียเฮงอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะเลยไม่ว่างไปทวงตังค์ให้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกเรื่องนึงก็คือเก็บตกประเด็นของคุณสุชาติสวัสดีนะคะคือหลังจากที่ทางคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก็คือมีมติเขาเรียกว่ายกมีมติยกเลิกการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตินายสุชาติสวัสดีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี54นะคะก็หลังจากนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะให้คุณสุชาติเนี่ยยื่นคำร้องคัดค้านก่อนที่จะมีมติที่ประชุมใหญ่อย่างเป็นทางการอีกต่อไปซึ่งก็จะกลายเป็นศิลปินแห่งชาติคนแรกที่มีการถอดถอนพี่สุนันท์
เก็บตกประเด็นนี้ว่ายังไงคะผมก็ฟังนั้นในฐานะที่อยู่ในพยายามอยู่ในพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในแวดวงวรรณกรรมนักเขียนนะก็มาพยายามใช่ไหมเลยนะก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงคุกคีอยู่พักหนึ่งนานแล้วฮะค่ะก็เลยพอมาเคยรู้จักเคยไปเสวนาคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีที่เจ้าสมัยคุณหมอนะค่ะแล้วก็ดวงกมลนี่มโหมันกี่ปีจำไม่ได้นานแล้วสมัยนู้นสมัยศึกษาสยามนู้นสยามนู้นนะเคยไปนั่งสังคมสังคมศาสตร์ปริทัศน์นู้นก็คือมันก็มีมุมมองในแวดวงแม้แต่วงการนักเขียนนะด้วยกันมีมุมมองเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมนี่มีประเด็นเดียวเป็นประเด็นเดียวว่าอะไรก็ตามที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องนะแม้ว่าจะเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าและจะทำลายรางวัลนี้ไปนะผมว่ามันที่มาที่ไปเนี่ยมันจะได้ให้รางวัลนี้มันศักดิ์สิทธิ์ก็คือว่าที่มาที่ไปของการได้มามันควรจะศักดิ์สิทธิ์ค่ะแต่นี่ได้มาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นยุคที่การเมืองเข้ามาจะให้อะไรใครก็ได้ไม่ให้อะไรใครก็ได้มันก็ไม่โปร่งใสถ้าไม่โปร่งใสเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่แรกถ้าคืนเนี่ยมันก็ไม่แปลกเพราะว่าเราจะสร้างรางวัลให้มันเป็นรางวัลที่น่าเกรงขามน่าเคารพยกย่องที่มาที่ไปมันต้องโปร่งใสและเป็นรางวัลที่สมควรจะได้รับค่ะตั้งแต่แรกก็ตัวเท่านี้นะผมก็มีความเห็นเพราะว่าความเห็นมันเยอะเหลือเกินแตกแยกโอ้มากมายแต่ผมคิดว่าอะไรที่มันเริ่มต้นไม่ถูกนะอะไรที่ไม่ถูกเนี่ยเราไม่ควรจะยอมรับอ่ะนั่นยกเลิกเนี่ยมันถ้ามีเหตุมีผลในชุดตอนได้มาเนี่ยมันไม่ควรจะได้การยกเลิกก็ไม่ได้เรื่องเสียหายนะครับแล้วมันจะทำให้คนที่ได้ออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นความภาคภูมิใจและไม่ใช่เส้นไว้ไม่ใช่การเมืองไม่ใช่ไปรับใช้นักการเมืองแล้วก็ได้มาค่ะนี่แต่ผมก็จะมาวันเนื้อศิลปินแห่งชาติผมเห็นด้วยนะกับคุณสุรวิทย์อ๋อบทความของพี่วิทย์นะคะคุณสุรวิทย์วีระวันงานบ้าบอคอตแล้วก็แล้วแต่นะค่ะถ้าเป็นไม่ได้ไม่มีเหมาะสมเนี่ยไม่ต้องแจกปีนั้นก็งดไปปีไหนมีเหมาะสมเนี่ยนะฮะมีคุณสมบัติ5คน10คนก็ให้เขาไปทั้ง5คน10คนปีไหนที่ไม่มีก็ไม่ให้สักคนหนึ่งนั่นมันควรจะใช้มาตรฐานนี้ใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าต้องให้ทุกปีพอถึงเวลาไม่มีพวกก็ต้องไปกดดันไปกัดไปเอาคนที่บางทีคุณสมบัติไม่ได้นะขึ้นมานั่นก็เป็นไม่ต้องเค้นไม่มีก็ไม่ต้องเค้นอะไรอย่างนั้นเนาะไม่ต้องไม่ต้องผมเหมือนผมเนี่ยพูดกับผู้จัดการตลาดทรัพย์หลายคนนะบอกคุณใหม่เนี่ยตอนนี้คุณมีประมาณ1,000บริษัทนะถ้าปีไหนไม่มีคุณสมบัติที่ดีคุณไม่ต้องรับมันคุณไม่บอกปีนี้ต้องเอา50ปีนี้ต้องมากกว่าปีที่แล้วต้องเอา60เพราะอย่างนี้คุณเน่าๆมันก็เข้ามาง่ายดิเพราะคุณตั้งนโยบายเชิงปริมาณไว้อะปีนึงอาจจะมีคุณหมายถึงบริษัทแต่เข้ามาแล้วต้องไม่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ลงทุนไม่ใช่คุณรับมา50บริษัทแล้วมีเน่าแค่ไม่ต้องมากครับแค่10บริษัทให้คนที่เสียหายตัวนะครับกับหุ้นเน่าๆอ่ะค่ะไอ้ได้เนี่ยได้ไม่เท่าไหร่หุ้นดีมันได้น้อยไอ้หุ้นเน่ามันหมดตัวจะพูดไปนะฮะก็จากผู้จัดการตลาดทรัพย์หลายคนไม่เคยได้รับการตอบสนองนะครับค่ะทุกคนเอาตัวรอดหมดแล้วทุกคนตัวรอดหมดแล้วแต่ผมกรณีของศิลปินนะว่าศิลปินที่แท้จริงจะเป็นต้องมีใครยอมรับว่าเป็นศิลปินหรอกมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราเป็นศิลปินหรือเปล่าไงไม่จะเป็นต้องหาสารางวัลหรือผลตอบแทนอะไรสิบอกคุณสุนันท์คุณสมพลคุณเป็นสื่อมวลชนน่ะไม่จำเป็นจะมีประกาศบอกว่ามีประกาศรับรองว่าคุณเป็นสื่อมวลชนหรือผมเป็นสื่อมวลชนนะเรารู้ในใจตัวเองว่าเราเป็นใช่หรือไม่ใช่เราอยู่ที่ตัวเราเองใช่ไหมบอกไม่ต้องมีบัตรต้องมีบัตรกรมประชาสัมพันธ์นะคุณนึกเป็นสื่อมวลชนไม่งั้นถ้าไม่มีบัตรนี่คุณไม่ใช่ไงไม่ใช่บอกไอ้ผมทำมาหากินในสื่อมวลชนจะ50ปีผมไม่เคยมีบัตรอะไรเขาเลยอ่ะจริงปะที่ไม่มีแบบว่าบัตรอะไรนะสมาคมนู่นนี่นั่นเลยไม่มีไม่เคยมีสังกัดสมาคมอะไรสักอย่างสมาคมอะไรเลยไม่มีเลยนะไม่จำเป็นหรอขอให้มีนายจ้างจ่ายเงินเดือนให้พอแล้ว
โอเคแล้วมีบัตร ATM ไว้กดเงินเดือนของเขาด้วยนะผมไม่เคยบัตรผู้ชูสื่อคมสื่อข่าวไม่มีนะมีบัตรพนักงานประจำตัวบริษัทแค่นั้นเองไม่ใช่ไหมแล้วก็พกบัตร ATM นะคุณเป็นสื่อมวลชนคุณบัตรมาดูได้คุณเป็นสื่อมวลชนแท้จริงป่ะมันพิสูจน์ไม่ได้ถึงคุณมีบัตรคุณไก่ไม่ใช่สื่อมวลชนก็ได้คุณไก่เป็นโจรในข้าวสื่อมวลชนก็ได้ใช่ไหมอย่างคนศิลปินเนี่ยบางคนวาดภาพตลอดชีวิตก็ไม่เป็นศิลปินก็ได้ก็มีเห็นไหมคุณเป็นแค่นักวาดแต่คุณไม่ศิลปินใช่เหมือนคุณเป็นนักแสดงแต่คุณไม่เป็นดาราก็มีเออนะนักแสดงแต่คุณไม่ถึงขั้นเป็นดาราแสดงใช่ดารากับนักแสดงต่างกันนะนักแสดงแต่ไม่เป็นดาราก็มีเห็นไหมแต่ถ้าเป็นดาราแล้วต้องเป็นนักแสดงหรือเป็นดาราประเภทสาขาอื่นค่ะแต่ถ้าคุณสุนันท์ไม่ต้องห่วงว่ามีบัตรสื่อมวลชนหรือเปล่าไม่จำเป็นนะเพราะเขารู้คุณทำงานสื่อมวลชนมา40 กว่าปีแล้วเนี่ยนะไม่ต้องการรับสื่อนั่งซองจากใครอยู่แล้วถ้าบอกว่าเอ้ยคุณเป็นชาวนานี่อาจจะต้องสนใจว่าชาวนาแต่ไม่รู้ที่นาคุณอยู่ที่ไหนเงี้ยโอเคนามี28 ไร่โอเคก็ยอมรับกันได้ของแท้อาชีพควบ2 อย่างมีสื่อมวลชนเป็นชาวนาด้วยนะคือคุณค่าในอาชีพของเราเนี่ยต้องอยู่ที่ตัวเราทำด้วยไม่ใช่แบบต้องให้ใครมาตราใบรับรองอะไรให้เราจำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นด้วยจำเป็นนี่ก็ดีนะมันมีเงินเดือนสวัสดิการนะครับคุณสมพลยังสอสอใช่มีสวัสดิการยังสอสอคุณต้องมีใบรับรองใช่ไหมคุณเป็นสอสอใช่ไหมคุณต้องมาลงทะเบียนใช่ไหมใช่แล้วมันจะมีสิทธิพิเศษต่างๆผมไม่เคยลงทะเบียนในสื่อที่ไหนสักที่ไม่เคยมีสักอย่างไม่เคยใบสักใบใบสมัครที่นี่คือใบประกาศไม่เป็นไรผมใจรายได้ฮะไม่มีใบประกาศก็ไม่มีเงินต่างหากเงินค่าประจำตำแหน่งเงินตำแหน่งถึงมีหลายตังค์นะครับหลายตังค์ค่ะค่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้13:30ติดตามอย.จะแถลงนะคะกรณีที่ FDA สหรัฐเขารับรองให้วัคซีนไฟเซอร์สามารถเป็นวัคซีนที่ใช้ในเวลาปกติอ่ะคือไม่ใช่ในเฉพาะกรณีฉุกเฉินแล้วนะคะก็มีคำถามว่าแล้วแบบนี้เอกชนเราจะสามารถซื้อไฟเซอร์เองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วอย.ไทยเกี่ยวอะไรเขาอย.ไทยเกี่ยวอะไรเขาอย.บอกว่าอย.บอกว่าไฟเซอร์ประเทศไทยเนี่ยจะต้องนำเอกสารมายื่นขออนุญาตกับอย.ก่อนเพราะว่าอย.สหรัฐกับอย.ไทยมันคนละส่วนกันนะคะอย.ไทยเนื้อกว่าอย.ไทยเหนือกว่าอย.ไทยเหนือกว่าไหมกันเถอะถ้าอย.จะรับรองอย.ไทยไม่รับรองก็จบไปกันเถอะถูกหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยว13:30วันนี้อย.จะแถลงเดี๋ยวรอฟังอีกทีนึงนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะแค่ยี่ห้อน้ำปลายังไม่กล้าประกาศเลยยี่ห้อน้ำปลาไหนปลอมยังไม่กล้าประกาศเลยเออต้องให้พวกสมาคมผู้บริโภคไปตรวจเองอะไรอย่างนี้เออค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ